สวัสดีค่ะมื้อนี้มาอยู่กับช่องฮักนกชาแนลจ้าครับมื้อนี้ได้ไข่ฮางฮั่งครับมื้อนี้มาแกมกับหยังน้องวุ่นมื้อนี้เฮาตําสบายนางจ้ามื้อนี้บ่ดําน้องวุ่นได้เป็นตําสมัยด่างครับมาฝากพี่ตอนน้องเฮาคุณน่ะเบิ่งครับเป็นประเภทแถวบ่ดําเผ็ดๆจวดๆครับน้องวุ่นจังกินกับนั่นเหยียงข้าวปุ้นครับมีหน่อไม้แน่ทั้งพี่ครับหน่อไม้ต้มหน่อขาวๆเลยครับต้มมาปอกมาเรียบร้อยแล้วมื้อนี้เอ้าจักสิกอดๆแคทๆแล้วมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องเพิ่นแน่เพิ่นซื้อไข่ซอยน้องวุ่นหลายๆครับอันนี้สิเป็นลูกอ่อนนะครับตัวนี้เพิ่นคือบ่ทันละแก่เบิ่นลูกอ่อนนี่บ่ทันละค่อยมีลูกนะครับเบิ่งพี่ให้น้องเฮาเบิ่งใกล้ๆเป็นแต่แซ่บเด้น้องวุ่นเนาะมาบัดนี้น้องวุ่นสิขอพี่น้องขอบคุณเลยครับน้องก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ซอยอุดหนุนไข่เรื่องนำเด้อจ้ะครับผู้เพิ่นฮอดแล้วผู้เพิ่นบ่ทันฮอดกระทาต่อไปครับโอ้ยนั่งอยู่ใส่ก็มีแต่แมงวีเนาะน้องวุ่นเนาะจัดเลยบ่เฮาใส่แซ่บๆผักพี่ตอนน้องในบาดจ้ะมาเอาเลยครับโอ้คือเห็ดครับใหญ่แท้น้องวุ่นสบายนางครับหรือว่าพาคิริวบ่เพิ่นเอิ้นแบบกุบๆเผ็ดแทบดำคำแหลกก็ได้เผ็ดเนาะจ้ะเผ็ดแกมหน่อไม้ครับหน่อไม้หวานแบบบานๆครับปลาแดกนัวๆหินครับซีมน้ำปลาแดกนัวลูกอ่อนนี่สิบ่แข็งแห้งได้น้องวุ่นแต่ว่ามันก็สิอยากแก้หยังหน่อยครับถ้าป้าไหวอีกจักมือ2มือปึ้งนี่มันโอเคสินบีบตากันกูมักไข่ดานคักเลยแหละครับไข่ดานใหญ่ๆเนาะน้องวุ่นเนาะตักใส่ทางน้ำปลาแดงนัวๆครับบัดนี่เอิบเป็นแสบน้ำเด้จักแสบหรือจักสีแขนนะแซ่บอ่ะแกมกระปุ่นน้ำครับลงใส่น้องวุ่นเพชรอยู่ครับมันนี่แบบเผ็ดเลยบ่น้องวุ่นจ้ะเนี่ยเซนผู้กดปลาแปลงกับไห่ซ่องนอว่ะโอ้ยพอกันเพื่อร่ำนะ
ใครครับอันจังชื่อบอบเพ้นแห้งหูใจว่าตอนนี้ร้องไห้อ่ะให้ยังบอกมันนี่นะจ้ะฮึ่มเลยเหมือนที่จะแสบใช่ปะจับเพื่อพี่เพื่อน้องครับจับแสบอยากกินซังน้ำบ่อดำด้วยครับเป็นไรครับหุ่นสู้ๆเบิ่งเบิ่งพี่รถเบิ่งพี่ก็เบิ่งตอนรถน้องวุ่นว่าผู้บ่มีแควแนะนำเพิ่นว่าแน่ใดอย่ากินจะพบปุ๊บป๊าดเจอเขาได้อยู่เจอแล้วเปิดคำใหญ่ไรดอกคำใหญ่กระโดดวันนี้น้องวุ่นว่าบ่ต้องวอร้ายครับเป็นว่าบางเทือตอบคอมเมนต์ซากะเดี๋ยวว่ากันเด้อพี่น้องเพิ่นทักมาในเพจเนาะบางเทือกับน้องวุ่นนะครับเป็นผู้ซอยพอดำเนาะน้องวายแน่ทั้งเพจทั้ง YouTube ครับซอยกันตอบคอมเมนต์พี่น้องน้ำนัวมันอยู่ข้างหน้าเบิดหมดมากครับแบบเผ็ดเลยป่ะไม่ต้องว่าลายไม่ต้องว่าลายเหนียวเนาะดูว่าได้เผ็ดจ้ะเอาหุ่นจัดจังหน่อยนะครับแผลเหมือนกันผู้เพิ่นบ่กินก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อบางคนเพิ่นบ่กินไข่ลูกไข่ห่างๆครับแต่ว่าลองเบิ่งครับแซ่บติดใจลูกน้อยๆชอบมันนั่นน้องคุณเนาะจังนี่เขาบอกว่าอะไรแบบเผ็ดใครๆครับก็เจ้าเงินอยู่แบบลูกอ่อนแบบใครเข้าครับตัวนี้มึงตอน
กินท่านในหอดข้างล่างด้วยกระโพดปลานี่เอาหมักแดงมาให้ช้องหน่อยจัดนักจัดเต็มนะคุณว่าแสบภายนอกแล้วเทิงเพชรเทิงเค็มลูกประจำวันนี้ประจำแห้งเลยครับวันนี้จำค่อยๆแล้วว่ะโอ้หืมบ่ไม่ได้ตึกเสร็จก็ได้ได้นวลมานี่ตัวจัดดีจ้ะที่หายแล้วบ่นนี้นะเงยถ่ายแก้ให้ลูกนะครับต้องทำใจครับเป็นเพชรแห้งเราต้องบำรุงด้วยไข่พอดำเอานี่ให้ลูกก่อนเป็นไงบอกคนไปแสบจ้ะแสบจ้ะบ่มีติดคอนบ่มีอยู่จ้ะคงใครไม่นกลวกขนาดนี้เนาะมันเลยยังเหนียวเนาะเผ็ดบอกในคำเดียวว่าเผ็ดเบิ่งมักพริกรสครับเต็มอัญญะเลยจัดมื้อนี้เอาสิแกงน้องวุ่นจักบาทแม่นอกว่าน้องวุ่นกินแต่แซ่บหลายเพิ่นว่าจัดเลยพุ่นแต่กินได้เบิดทุกเมนูเนาะลองหน่อยพี่ดำนุ่นอยากกินนกปิ่งปิ่งนกปิ่งนกจ้ะเอาเบิ้ลต่อครับมื้อนี้อิ่มแล้วนุ่นพ่อดำอิ่มเลยได้นุ่นก็อิ่มโอ้ยเผ็ดจวดจานหลายครับมื้อนี้บ่ได้แล้วมันเผ็ดกระดอกแซ่บๆฝากพี่ตอนน้องครับเอาหลายบ่ได้เนาะเผ็ดครับมื้อนี้บ่เบิดเอาเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจในเด้อครับเด้อสําหรับใครน้องวุ่นก็ขายคือเก่าครับพี่น้องสั่งกันเข้ามาหลายๆผู้ประทานเราเคยกินครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับเด้อเอาสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ